นี่ตอนลูกมีดของเขาก็ลูกกันมันเจ้าเหมือนมันจะแรงดีไงถึงจะได้ลูกมันได้มันจะดีผู้ดังดีคอของเขาสักพักนะกระมูลเหตุมันใจวางแผนขอวางแผนมันก็มันวางแผนมาจ้ะแต่ว่านี่มีดเล่มนี่หายไงมีดกลัวไงป้าบอกเอาแล้วมีดเหลืองขึ้นมาไม่แถวไปไหนเหี้ยมันจะบอกป้าพี่แต่มาหันตะโหงกี้เนี่ยแต่มันเตรียมไว้ละมาเข้ามาเขาแบบล็อกเขาเลยดึงผมมันบอกป้าเช็คมาขอสอนยังไม่ได้ไปเอาคือวันนั้นนี่นัดกันเอาเงินไงมันเอาเงินป้าไปใจอ๋อเอาไปเท่าไหร่หน่อยเอาไปเท่าไหร่หน่อยก็เลยมันก็เลยวางแผนน่าจะวางแผนล่างนี่เก่งนะแต่บุหูเป็นผีแล้วเก่งเนาะครับแล้วหนีจนแล้วหนีแล้วก็หมดด้วยเขาก็ชื่อห้อยมั้งพี่ครับก็นี่น่าจะตัวตันเนี่ยแต่ว่าเขาตีกันได้ไหมฮะไอ้หนีคนนี้ก็จะทำไล่หนีเหมือนกันในรถแต่พนักงานบิ๊กซีเหมือนกันนั่นนะเขาออกมาห้ามลูกนี่อีล่านี่ไว้และอีล่านี่แบบวิ่งออกมาพ่อตันหันเนี่ยพ่อขี่รถมานี่วิ่งออกมารถเก๋งนั่นกับตัดเลี้ยวอีกเนี่ยพ่อหันก้นลงนี่พ่อไปจอดรถลงมาตัดรถไว้หรือมันจนนี่เนี่ยก็เวลาเสียหลังมันสองคนแต่รถก็นั่นก็พุ่นละมันเป็นจะได้เนี่ยอันนอนเนี่ยอาลาดอยู่นี่แหละครับผมหัวเส้นหัวเลยครับพี่ข่าวนอกของเราอ่ะเกิดมีเรื่องทำร้ายกันอยู่ในบิ๊กซีนั่นแหละครับนอกเขาน่าจะวิ่งนะครับรถเชียวแล้วจะหนีคนหนึ่งอาจจะแถวนี้เลยผมมีเวลาไม่พอดูนอกนะครับผมหัวเส้นหัวเลยครับ